Test 1 2 3 4 5 World TV ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือนำท่านผู้ชมมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับที่ถนนรัชดาภิเษกต่อเนื่องกิจกรรมของเรียกว่าญาติเหยื่อผู้ถูกอุ้มหายอุ้มฆ่าของคุณวันเฉลิมแล้วก็คุณสยามธีรวุฒินะครับนี่ก็คือคุณสิตานันท์ศักดิ์สิทธิ์พี่สาวคุณวันเฉลิมมาพร้อมกับคุณพรเพ็ญจงขจรเกียรตินะครับมูลนิธิประสานวัฒนธรรมต่อเนื่องจากช่วงเช้าที่ไปยื่นทวงถามความคืบหน้า DSI นะครับนี่ก็มาที่อัยการสูงสุดแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับก็คือถามว่าเราผิดหวังไหมเราก็ผิดหวังนะแล้วก็ให้เรามารอที่ใต้ถุนนะมันก็ยิ่งผิดหวังเข้าไปใหญ่เนาะกับระบบของกระบวนการยุติธรรมเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าค่ะก็คือวันนี้ทางเรียกว่าญาติเหยื่ออุ้มหายอุ้มฆ่าว่าอย่างนั้นได้เนาะอย่างที่สิตาเราก็คือไปดีแล้วใส่มาวันนี้ก็คือคาดหวังคือเรามาตั้งใจมายื่นยังไงกับอัยการหรือว่าเขาว่าดีแล้วใส่ก็บอกว่าอัยการเป็นคนดูแลคดีอย่างนี้หรือเปล่าครับที่เข้าประสงค์ที่มาวันนี้คือจริงๆล่ะเราก็ทำหนังสือเหมือนกันมายื่นทวงถามความคืบหน้าของคดีเหมือนกันค่ะเพราะว่ารัฐไทยอ่ะสองรัฐเนี้ยไม่คือพี่ยื่นทั้งสองเพราะว่ากลัวจะโยนกันไปโยกันมาเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นก็รับรู้กันเลยทั้งสองหน่วยงานเลยดีกว่าครับที่ผ่านมาก็เหมือนว่าคุณสิตานันโอเคแหละเดินทางหาทั้งหลักฐานพยานอะไรเองจนไปถึงกัมพูชาอย่างเงี้ยเนาะในส่วนของอัยการที่จะต้องดูแลเรื่องผู้ที่คนไทยที่ถูกอุ้มหายหรือว่าถูกฆาตกรรมอะไรต่างประเทศอย่างเงี้ยได้ความคืบหน้าล่าสุดยังไงบ้างครับก่อนที่จะมาถึงวันนี้สำหรับในอัยการเองเพราะว่าเราก็เคยไปที่อัยการที่ศูนย์ราชการมาด้วยใช่ไหมครับทุกที่ค่ะอัยการที่ตลิ่งชันพี่ก็ไปมอบหลักฐานเหมือนกันก็เหมือนกับดีอะไรวันนี้แหละค่ะที่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าซึ่งหลักฐานเราก็เป็นคนหาพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหน่วยงานราชการทำอะไรกันอยู่เนาะก็คือประชาชนต้องหาหลักฐานเองแล้วก็ตามเรื่องเองทุกอย่างอะครับวันนี้คาดหวังอะไรกับอัยการเมื่อเหมือนว่าเราก็ตามมาจะปีนึงแล้วอีก2-3 วันก็ปีแล้วอีกพรุ่งนี้ก็ครบปีที่วันเฉลิมหายไปมีคลิปหลักฐานปรากฏทางโซเชียลมีเดียเราคาดหวังอะไรกับอัยการบ้างครับว่าต้องมาอย่างนี้เรื่อยๆก็นั่นน่ะสิพี่ก็อย่างที่น้องถามอ่ะพี่ไม่รู้ว่าเหมือนที่ประชาชนทั่วไปชอบบาดด่าบอกว่าการทำงานของรัฐบาลขับเคลื่อนด้วยแรงด่าหรือเปล่าจะต้องให้เราทำอย่างนั้นหรือเปล่าถูกไหมคะขณะเรามาทวงถามด้วยการที่เรามีหลักฐานมีข้อมูลมีหนังสือชัดเจนคุณก็ยังไม่ทำอะไรให้เราเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ทราบว่าการทำงานของอัยการและของรัฐเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วต้องทำยังไงเขาถึงจะมีแรงขับเคลื่อนในการทำงานค่ะคือที่ผ่านมาอัยการชี้แจงกับทางญาติยังไงบ้างครับกรณีของคุณวันเฉลิมไม่เคยชี้แจงค่ะรับแต่ข้อมูลแต่ไม่เคยพูดอะไรกับทางญาติเลยแม้กระทั่งเราไปกัมพูชาแล้วเขาก็โยนคดีมาให้กับ DSI ที่บอกว่าต่อไปอ่ะเขาโยนเรื่องให้ DSI แล้วเพราะว่าหลักฐานไม่ชัดเจนไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดขึ้นที่ไทยหรือกัมพูชาอันนั้นเป็นหนังสือนะคะซึ่งเขาไม่ได้แจ้งพี่แต่ว่าหนังสือมาก็คือเหมือนว่าเขาโยนงานให้ DSI ไปแล้วแล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตอนที่เราคุยกับที่ DSI เมื่อกี้เขาก็บอกว่าอัยการสูงสุดก็ยังมีหน้าที่ในกระบวนการนี้อยู่ช่วยอธิบายให้ชัดเจนได้มั้ยครับว่าสรุปแล้วใครมีหน้าที่อะไรครับค่ะเชิญพี่หน่อยค่ะก็สรุปนะคะวันเฉลิมเป็นคนไทยนะคะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการไทยที่จะติดตามกรณีที่มีอาจจะเชื่อได้ว่ามีอาชญากรรมร้ายแรงเกิดขึ้นกับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุ้มหายนะคะแล้วก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าวันเฉลิมใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศกัมพูชาตั้งแต่ปี2557อันเนื่องมาจากการหลบหนีคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีทางการเมืองหลักฐานพยานที่พี่สิตานันท์ถือแล้วก็หอบหิ้วเดินไปตามหน่วยงานต่างๆอะค่ะยืนยันชัดเจนว่าเขาได้ออกจากประเทศไทยไปประเทศกัมพูชาใช้ชีวิตอยู่ประเทศกัมพูชามีหลักฐานการติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับวันเฉลิมอย่างเป็นทางการและเอกสารลับว่าราชการไทยต้องการตัววันเฉลิมแล้วรู้ว่าวันเฉลิมอยู่ที่กัมพูชาทั้งมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าออกประเทศกัมพูชาโดยใช้พาสปอร์ตกัมพูชาเราก็ให้หลักฐานทุกอย่างไปแล้วอันนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็น DSI ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรมหรืออัยการสูงสุดที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากคุณสิตานันตั้งแต่ 2-3 อาทิตย์แรกได้มายื่นที่นี่แล้วเพราะเราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นอาชญากรรมที่เกิดกับพลเมืองไทยในต่างแดนอำนาจการสืบสวนสอบสวนของคดีลักษณะเช่นนี้เป็นของอัยการสูงสุดดังนั้นเราอยากได้ข้อสรุปจากหน่วยงานสูงสุดในเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมร้ายแรงคืออุ้มหายเนี่ยก็คืออัยการสูงสุดกับ DSI อยากให้เขาสรุปโดยเปิดเผยต่อผู้เสียหายที่เป็นญาติลำดับขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนสิทธิที่จะรู้ความจริงสิทธิที่จะแสวงหาความจริงเป็นสิทธิของญาติหรือผู้เสียหายเขาเป็นพลเมืองไทยดังนั้นการเดินทางไปมาระหว่างสององค์กรนี้เป็นภาระของผู้เสียหายไม่ใช่แต่คดีของวันเฉลิมนะคะยังมีอีก8คดีที่อาจจะยังไม่ได้เดินทางหรือติดตามขนาดนี้เพราะหลักฐานพยานมีน้อยเราก็เลยอยากจะให้ทางหน่วยงานราชการซึ่งมีสัมภาระกำลังทุกอย่างในการหาข้อเท็จจริงให้กับญาติรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยพูดคุยกับเราให้เกียรติกับเราไม่ใช่ให้เรามารออยู่ใต้ถุนตึกที่เป็นสำนักงานของอัยการสูงสุดไม่ใช่นัดหมายแล้วโยนให้คนอื่นรับผิดชอบแล้วก็ไม่มาติดต่อประสานงานกับเราเดี๋ยวเราก็คงจะเอาหนังสือที่เราเตรียมมานะคะไปยื่นประทับรับเรื่องตามขั้นตอนปกติเหมือนประชาชนทั่วไปที่ต้องการความเป็นธรรมนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานราชการที่มีอำนาจสูงสุดในเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักรก็คือสำนักงานที่นี่ค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะทางกระบวนการอย่างเป็นทางการนี่คือยังก็คือยังไม่แน่ชัดใช่ไหมครับว่าใครเป็นเจ้าภาพระหว่างดีไซน์กับอัยการสูงสุดก็มันเป็นปัญหาของคดีอุ้มหายทุกคดีตั้งแต่68ปีที่แล้วคดีที่3จังหวัดเหมือนกันค่ะว่าเขตอำนาจศาลหน่วยงานใดจะเป็นผู้ที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนในทางการแต่คดีนี้มีความสำคัญที่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยทางการเมืองดังนั้นจริงๆก็ต้องอำนาจสูงสุดถึงท่านนายกรัฐมนตรีอะค่ะเขามีอำนาจสั่งการได้แล้วก็จะทำยังไงให้การสืบสวนสอบสวนเนี่ยเกิดขึ้นโดยเร็ว1ปีนี้ก็ถ้าเทียบกับคดีอื่นก็มีลำดับขั้นระดับหนึ่งแต่ก็ยังช้าแล้วก็มีขั้นตอนของความพยายามที่จะไม่รับผิดชอบว่าตัวเองเป็นผู้มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ค่อนข้างผิดหวังกับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็คิดว่าตัวกฎหมายก็มีปัญหาก็จะต้องมีการพิจารณาให้ผ่านพรบการป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหายโดยเร็วซึ่งสภาก็กำลังจ่อที่จะพิจารณาอยู่ก็คงจะเป็นความสำคัญลำดับถัดไปอะค่ะเห็นว่าเหมือนมีแคมเปญมันก็จะครบรอบ1ปีที่วันเฉลิมหายตัวไป4มิถุนายนใช่ค่ะร่วมกับองค์กรของ UN อะไรอย่างนี้ด้วยวันพรุ่งนี้มะรืนนี้มีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างครับหรือว่าช่วงค่ําช่วงไหนก็เย็นนี้ก็จะมีการเสวนานะคะแต่ว่าเป็นเสวนาปิดใช่ไหมคะก็จะมีใช่องค์กรระหว่างประเทศก็มี UN มี Amnesty แล้วก็มีหน่วยงานของรัฐที่ของ DSI บอกว่าจะไปด้วยวันนี้ก็โปรดติดตามรอชมนะคะว่าเขาจะให้คำตอบแล้วก็ตอบคำถามนานาชาติได้อย่างไรเพราะก็จะมีทูตหลายๆที่นะคะตอบรับมาแล้วว่าจะไปด้วยงานนี้แล้วก็ในวันที่4อะค่ะก็จะจัดแคมเปญการร่วมกับ AI นะคะก็จะมีไปที่หน้าสถานทูตกัมพูชาแล้วก็กตแล้วก็กระทรวงยุติธรรมก็ไปจบที่กระทรวงยุติธรรมแล้วก็ในช่วงเย็นก็จะไปที่สกายวอล์กไปรำลึกกันว่าครบรอบ1ปีแล้วมันก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่รัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาแสดงออกถึงความรับผิดชอบหรือแสดงออกให้เรารู้ว่าเขาจะทำการสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังสุดท้ายนี้ก่อนที่จะพากันไปถ้ามีอะไรอยากฝากถึงอะไรก็ฝากกันบ่อยแล้วแหละแต่ว่าก็อยากให้ย้ำอีกทีฝากถึงกับผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่แหละหรือสูงสุดไปถึงนายกรัฐมนตรีหรือนายกเนาะเพราะถือว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ของประเทศก็สิ่งที่อยากจะฝากตอนนี้มันทำได้แค่ในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะก็อยากให้พรบการอุ้มหายทรมานของเป็นฉบับของรัฐที่เสนอเข้าไปในวิปรัฐบาลวาระนี้อะค่ะขอให้มันผ่านจริงๆสักทีอะค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าพรบหลายๆฉบับในของการทรมานและการอุ้มหายเนี่ย
ทำมาไม่รู้กี่ปีแล้ว10กว่าปีแล้วถ้าไม่ผ่านในรัฐบาลนี้เราก็เกรงว่ามันจะช้าไปอีกค่ะแต่ก็ขอให้รัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีที่บอกว่าคุณเห็นความเป็นคนให้เซ็นกฎหมายนี้ให้เป็นกฎหมายจริงๆอะค่ะไม่ใช่เป็นร่างลอยไปลอยมาแบบนี้อะค่ะที่ไหนครับเพราะว่าเหมือนว่ากรณีอุ้มหายอุ้มฆ่าก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐแหละก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะล่าช้าหรือว่าหาตัวคนที่ไม่เจอยังคาดหวังอะไรหรือว่าอยากฝากถึงอะไรกับผู้มีอำนาจหน้าที่ก็จะพูดถึงพรบฉบับนี้นะคะเพราะพรบฉบับนี้ยื่นเสนอโดยพรรคการเมืองอย่างน้อย3พรรคแล้วก็คือพรรคพลังประชารัฐร่วมกับพรรคก้าวไกล1ฉบับพรรคประชาธิปัตย์1ฉบับและพรรคประชาชาติชื่อพรบเหมือนกันเนื้อหาส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันแล้วก็มีความสมบูรณ์ตามหลักการสากลด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีพรบชื่อเดียวกันอีกของกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านวาระของมติครม.ผ่านการทําประชาเท่าที่ทําได้ผ่านกระบวนการต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วรอเพียงแค่เข้าคิวไปพิจารณาวาระ1 2 3ในสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็หวังว่าจะได้เข้าไปพูดคุยกันในสภาอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะหลังการประชุมเรื่องงบประมาณนะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายสำคัญแล้วก็มีส.ส.พรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านอย่างน้อยเกือบ200คนลงชื่อทั้ง3ฉบับไปแล้วเป็นนโยบายเดียวกับกระทรวงยุติธรรมดังนั้นไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะล่าช้าและไม่เข้าสู่การพิจารณาคดีในสภาผู้แทนราษฎรในวาระเร่งด่วนที่สุดนะคะก็คงจะต้องไปตามที่คุณชวนหลีกภัยว่าท่านจะเอาทั้ง4ร่างอะค่ะเข้าสู่การพิจารณาได้เร็วที่สุดวันที่เท่าไหร่เรานับเป็นวันที่นะคะไม่นับเป็นเดือนแล้วนะคะก็ขอให้ได้ภายในวันที่26มิถุนายนนี้เพราะว่าเป็นวันต่อต้านการทรมานสากลซึ่งประเทศไทยก็จะถูกติดตามจากนานาประเทศอีกเพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทรมานและก็ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการป้องกันไม่ให้บุคคลสูญหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเขาก็อาจจะต้องทำให้ทันนะคะอาจจะมีตัวแทนมาหรือเปล่าไม่ทราบไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นเราก็ทำตามแผนของเรานะคะเราก็คงจะไปประทับรับหนังสือร้องเรียนของเราตามขั้นตอนของประชาชนที่เสียภาษีทุกคนนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมได้ที่สำนักงานนี้แล้วเราก็คงจะต้องไปเตรียมตัวเรื่องเสวนาเย็นนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะตามกันไปนะคะไม่ทันแล้วไม่ครับท่านผู้ชมครับกับการถ่ายทอดสดของ Voice TV ที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับที่ถนนรัชดาภิเษกความจริงนัดหมายกับทางเหยื่อญาติเหยื่อผู้ถูกอุ้มหายอุ้มฆ่าแน่นอนคุณพี่สาวของคุณวันเฉลิมสัตศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณสิตานันมาพร้อมกับคุณพรเพ็ญจงขจรเกียรติจากมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมนะครับต่อเนื่องจากการยื่นทวงถามความคืบหน้าที่ DSI วันนี้มาอัยการช่วงบ่ายวันนี้นะครับมาอัยการนัดหมายกันประมาณบ่ายโมงแต่ว่าก็ล่วงเลยแล้วก็มีการบ่ายเบี่ยงให้เจ้าหน้าที่รองอัยการแล้วก็มาเป็นรองโฆษกจนกระทั่งจะมาเป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับดังนั้นทางคุณสิตานันแล้วก็คุณพรเพ็ญนะครับอย่างที่นำเรียนผ่านการถ่ายทอดสดของ Voice TV ก็คือจะมีภารกิจด้วยเพราะว่าจะครบรอบการหายตัวไปของวันเฉลิมก็คือพรุ่งนี้วันที่4มิถุนายนก็จะต้องมีการเตรียมงานนะครับมีการเสวนาผ่านโซเชียลมีเดียผ่านเพจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในช่วงค่ำวันนี้ด้วยก็จะต้องไปเตรียมงานดังนั้นก็เลยให้การแถลงข่าวกับสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจหลากหลายสำนักนะครับแล้วก็จะไปยื่นลงเลขรับหนังสือตามขั้นตอนปกติทั่วไปนะครับไม่มีตัวแทนผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารับหนังสือแต่ว่าก็สามารถยื่นคล้ายๆยื่นผ่านตู้ปน.หรือว่ายื่นกับเจ้าหน้าที่พนักงานโดยทั่วไปก็ได้นะครับแน่นอนคดีกรณีนี้ของคุณวันเฉลิมนะครับมีการบ่ายเบี่ยงกันไปมาทั้งในระดับของประเทศคือรัฐกัมพูชาแล้วก็รัฐไทยนะครับดังนั้นไม่แปลกใจในแง่ที่ว่าหน่วยงานระดับรองๆลงมาภายในแต่ละรัฐไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือ DSI เจาะเข้าไปถึงเจ้าหน้าที่พนักงานของอัยการหรือของหน่วยงานต่างๆที่ย่อยๆลงมานี้นะครับก็จะบ่ายเบี่ยงกันก็การตอบคำถามต่างๆยิ่งต้องการความชัดเจนท่ามกลางการมีคำถามมากมายข้อกังขามากมายโดยเฉพาะกรณีการอุ้มหายอุ้มฆ่าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมายาวนานนะครับ
สำหรับประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองมาก็มีการอุ้มหายอุ้มฆ่ากันจำนวนมากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็มักจะเป็นผู้ที่หรือเกือบทั้งหมดก็เป็นผู้ที่เห็นต่างจากผู้มีอำนาจโดยเฉพาะอำนาจรัฐที่ใหญ่ๆนะครับหรือระดับรัฐบาลระดับนโยบายจนลงไปถึงระดับชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาในพื้นที่ที่ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างนี้นะครับก็จะถูกอุ้มหายหรืออุ้มฆ่าด้วยภาษาทางการเรียกว่าการบังคับให้สูญหายนะครับควบคู่กันไปกับซ้อมทรมานเพื่อรีดเอาข้อมูลต่างๆนานามีการผลักดันกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรของภาคประชาชนรวมถึงพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับอย่างที่คุณพรเพ็ญนำเรียนผ่านการถ่ายทอดสดของ Voice TV ดังนั้นก็ครบถ้วนกระบวนความนะครับท่านผู้ชมทีมข่าว Voice TV ก็ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามขอยุติการไลฟ์สดด้วยเพียงเท่านี้นะครับปรีชาพงศ์มูลาถ่ายภาพทีมข่าว Voice TV รายงานสดใต้ถุนอาคารอัยการถนนรัชดาพิเศษขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้าวาระนี้สวัสดีครับ